นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวมาดูเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างสำหรับเรื่องราวของโรคโควิด-19 นะคะวันนี้ค่ะ30พฤศจิกายนนะคะทางด้านของกรมการแพทย์จะประกาศแนวทางสู้ภัยโควิดฉบับใหม่โดยจะแบ่งผู้ป่วยเป็น2กลุ่มจะเห็นภาพได้ชัดเจนก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคนที่ติดแล้วไม่มีอาการอันนี้สามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างน้อยๆเนี่ย5วันด้วยกันส่วนกลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงโรครุนแรงจะแยกออกเป็น3กลุ่มย่อยอีกทีนึงตรงนี้ค่ะจะรักษาตามดุลพินิจของแพทย์นะคะแล้วก็ให้ยาตามอาการรวมไปถึงความเป็นกลุ่มเสี่ยงของแต่ละคนด้วยอย่างกลุ่ม608เนี่ยเขาก็จะมียารักษาตามที่คุณหมออยากจะจัดให้เพื่อที่จะให้หายไวๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงค่ะนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้มีการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาโรคโควิด-19 ฉบับที่26ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโควิด-19 เมื่อวันที่28ที่ผ่านมาค่ะโดยจะประกาศใช้ในวันที่30พฤศจิกายนนะคะฉบับนี้มีการปรับเปลี่ยนก็คือ 1. กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรครุนแรงให้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอกค่ะปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHT อย่างน้อย5วันทวนกันอีกสักครั้งว่ามาตรการ DMHT คืออะไรนะคะก็คือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นแนะนำให้ใช้เพื่อลดการระบาดของโควิด-19 ค่ะก็คือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและเมื่อมีอาการให้ตรวจให้ไวนะคะกลุ่มนี้จะรักษาดูแลตามอาการดุลพินิจของแพทย์หากต้องใช้ยาต้านไวรัสก็อาจจะให้เป็นยาโมนูพิราเวียหรือยาฟาวิพิราเวียในเด็กอายุต่ำกว่า18ปีค่ะส่วนกลุ่มที่2คือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่อาจจะมีปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลางยังไม่ต้องให้ออกซิเจนนะคะกลุ่มนี้แพทย์ก็ให้ยาตามดุลพินิจได้ค่ะซึ่งการให้ยาต้านไวรัสก็จะเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปซึ่งอาจจะให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปตัวเดียวหรืออาจจะให้ร่วมกับยาต้านไวรัสตัวอื่นก็ดูตามอาการแล้วก็ดูตามความเห็นของคุณหมอนะคะอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวนะคะว่านอกจากนี้ยังมีการปรับคำแนะนำการให้ยาค่ะอย่างยาแพ็กซโลวิดนะคะควรจะเริ่มภายใน5วันตั้งแต่เริ่มมีอาการแล้วก็ให้ยาทั้งหมด5วันค่ะถัดมาเรมดีซิเวียควรจะเริ่มให้ใน5วันนับตั้งแต่มีอาการแล้วก็ให้ยา3วันส่วนภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปควรเริ่มใน7วันตั้งแต่มีอาการและโมโนพิราเวียควรเริ่มใน5วันนับตั้งแต่มีอาการและให้ยาจำนวน5วันนะคะไปดูสถานการณ์เตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงปีใหม่นายแพทย์ธงชัยเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ได้คืนเตียงไปดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆแล้วค่ะเหลือเตียงดูแลเฉพาะโควิด-19 จำนวน 7,564 เตียงขณะนี้ใช้ประมาณ 1,168 เตียงหรือร้อยละ 19.4 เฉพาะเตียงระดับ 2-3 ที่ดูแลกลุ่มปานกลางถึงรุนแรงใช้ไปประมาณร้อยละ 35 นะคะแม้ว่าในช่วงปีใหม่ที่จะถึงอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ก็คาดว่าผู้ป่วยอาการรุนแรงจะเพิ่มขึ้นไม่มากค่ะประเมินว่าการใช้เตียงจนถึงปีใหม่นี้อาจจะไม่ถึงร้อยละ50เพราะว่าถ้ารณรงค์ให้คนฉีดวัคซีนมากขึ้นอาการรุนแรงที่จะต้องใช้เตียงก็จะลดลงค่ะซึ่งผู้ป่วยโรคอื่นๆก็เริ่มกลับสู่การรักษาตามปกติตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะผู้ป่วยรอคิวสะสมอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดก็เริ่มทยอยการรักษากันหมดแล้วค่ะส่วนผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 ซ้ำก็จะพบว่าส่วนใหญ่อาการน้อยกว่าการติดในครั้งแรกค่ะขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพกรุงเทพมหานครครั้งที่9ทับ2565โดยสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์รายงานค่ะว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยอาการหนักผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามคาดการช่วงขาขึ้นของการระบาดค่ะยอดติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้มีผู้ป่วย755คนไม่มีผู้เสียชีวิตสำหรับยาเวชภัณฑ์และเตียงยังมีเพียงพอค่ะส่วนข้อมูลการได้รับวัคซีนก็พบว่ามีประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนมากขึ้นนะคะที่ประชุมก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาเข้ารับวัคซีนกันสำหรับใครที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ4เข็มขอให้เข้ารับวัคซีนเข็มที่4โดยเร็วค่ะส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายเกิน4เดือนขึ้นไปก็ให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็วเช่นกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการป่วยแล้วก็ลดการเสียชีวิตนะคะโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานครที่สนามกีฬากรุงเทพมหานครศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครหรือว่าไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะรวมไปถึงศูนย์บริการสาธารณสุขที่กำหนดแล้วก็โรงพยาบาลสังกัดกทม.ทั้ง11แห่งด้วยก็เดินทางไปฉีดกันได้เพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพราะว่าตอนนี้ก็มีโควิด-19 สายพันธุ์ย่อยของโอเมก้ารกลายพันธุ์เรื่อยๆนะคะป้องกันตัวเองไว้ก่อนก็ดีที่สุดค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ